มาดูสัดส่วนดีกว่าครับเซฟริโน่นี่เคยสู้ใน UFC มาแล้วนะครับปัจจุบันซ้อมอยู่ที่นิวยอร์กแต่บ้านมาจากซานตาคาตารีนาในบราซิลอายุเนี่ยเซฟริโน่มากกว่า4ปีสูงกว่า2นิ้วหรือว่า5เซนติเมตรน้ำหนักมากกว่านิดนึงเมื่อวานนะครับจ้างมาช่วงชกได้เปรียบแต่ว่าความล่ำเป็นของเฟอร์มานเทราโดครับคุณสมรักเรียกอเมริกากับบราซิลก็ได้นักมวยจากอเมริกานะครับโอ้ล่ำปึ๊กเลยนะครับล่ำปึ๊กในน้ำหนักเน่77กิโลกรัมนะครับส่วนนักมวยจากนี่คนนี้บาซิลนะฮะบาซิลนี้นี่ครับกล้ามเนื้อสู้ไม่ได้นะกล้ามเนื้อเนี่ยแต่ไม่ได้ปรากฏเพราะกายนี่ครับสถิติไม่เคยชนะคะแนนเลยชนะสับมิชชั่นกับน็อกโดยตลอดครับสูง175เซนติเมตรเกิดที่กวมนะครับเข้ามาสู่วงการ Professional Fighters League เป็นครั้งแรกครับเทอร์แมนเทราโดที่ล่ำครับคือบางครั้งกล้ามใหญ่เนี่ยการล็อกมันก็แรงนะฮะใช่กล้ามใหญ่เนี่ยเอาแขนมาทีถึงล็อกปั๊บนี่คนนี้ครับคนนี้นักมวยจากบราซิลดูเนื้อตัวบางๆเอวบางเนี่ยคนนี้หุ่นเนี่ยถ้าดูหุ่นน่าเป็นนักฟุตบอลน่ะมากกว่าสูง170เซนติเมตรครับหุ่นเนี่ยน่าเป็นนักฟุตบอลหรือว่าเป็นมวยไทยอย่างเงี้ยนะฮะครับแต่ว่าถ้าต่อย MMA หรือมวยในกรงเนี่ยหนักใจแทนกันนะเนี่ยน้ำหนัก77-78กิโลกรัมนะครับรุ่นนี้นี่คือเจ้าเซฟรีโนนักสู้จากบราซิลครับแต่สถิติการโชคมานะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันบาซินคนนี้ครับชนะมาถึง21ครั้งแพ้8นะครับถ้าดูตามสถิตินี้จะประสบการณ์มากกว่าครึ่งใช่แต่ว่าเทราโดเป็นดาวรุ่งพุ่งขึ้นมาไฟแรกของเขาในวงการนี้นะครับ World Series Fighting เดิมว่า Professional Fighters League นะครับอเมริกาคนล่ำนะครับบราซิลคนผมน้อยอเมริกาเจ้าภาพเกงสีดำนะครับเกงสีดำกับเกงสีฟ้านี่บาซินครับโอลีลาใช่ไหมอุ้ยมาเชื่อยังเชื่อครับตอนนี้ดูจากลีลาการชกนี้นะครับนักมวยจากบาซินนี้เกงสีฟ้าเนี่ยน่าจะใช้ประสบการณ์ครับค่อยต่อค่อยต้อนไปนะครับอ้าวล็อกเลยครับคุณสมรักบอกแล้วว่าเซฟริโน่น่าจะนำการต่อสู้ในภาคพื้นดินภาคพื้นดินใช่พุ่งเข้าชนก่อนเลยเพราะฉายาเขาคือซามูไรใช่ครับพุ่งเข้าไปเสียบอย่างเดียวนะครับเอาเลยครับและอีกอย่างคนที่มีกล้ามใหญ่ๆกล้ามสวยๆเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของปอดกับหัวใจจะไม่ทนทานเหมือนกับคนที่รูปร่างที่มีมวลกล้ามเนื้อน้อยกว่าคนที่มีมวลกล้ามเนื้อน้อยกว่าเนี่ยจะเหนื่อยช้ากว่าสังเกตนักวิ่งระยะไกลพวก10กิโลขึ้นไปจนถึงมาราธอนพวกอัลต้ามาราธอนพวกนี้ไม่ได้มีกล้ามนะกล้ามเนื้อจะรีบเพราะฉะนั้นคนที่มีกล้ามจะเหนื่อยเร็วกว่าคนที่ไม่มีกล้ามการต่อสู้ภาคพื้นดินน่าจะเป็นงานที่เซฟริโน่ได้เปรียบครับเพราะว่าเขาจะเหนื่อยช้ากว่าเทราโดแต่ถ้าดูจากหุ่นนี้ครับดูจากหุ่นนะครับเดาตรงกันข้ามเลยนะครับถ้าดูจากหุ่นนี้คาดว่านักมวยจากบราซิลเนี่ยจะเป็นมวยฝีมือน่าแล้วนักมวยจากอเมริกาเกงสีดำจะเป็นมวยปั้มนะครับแต่ว่าอันนี้กลับกันสับกันครับกลายเป็นนักมวยจากบราซิลเนี่ยฉายาซามูไรเนี่ยจริงๆด้วยใช่ครับเสียบก่อนเข้าวงในอย่างเดียวเข้าเสียบอย่างเดียวครับนะฮะล็อกส่วนทะเลาะก่อนรับอย่างเดียวนะครับมือปืนรับจ้างตอนนี้ไม่มีโอกาสได้ส่งเลยนะครับเพราะว่าเข้าประชิดตัวโดนซัมไรกดโอ้ยสองด้วยนะครับสับสอกจากที่สูงลงมาข้างล่างครับโอ้ยดูครับกดใช้หัวศีรษะกดไปที่คอครับทำให้หายใจไม่ออกโอ้ยอยู่ข้างล่างก็สับศอกได้เหมือนกันครับเทราโดสับศอกดีเหมือนกันนะครับติดอย่างเดียวมีกางเกงของเกงของนักมวยจากที่ตรงเอวของนักมวยจากบราซิลนี้เหมือนเชือกจับเหมือนคล้ายๆปลัดเข็งหรือเปล่าใช่เหมือนเล่นของนะครับเนี่ยคล้ายบ้านเราอย่างนี้เหมือนกันนะครับนักมวยต่างชาติมีตะกรุดเนื้ออย่างเงี้ยนะมีตะกรุดไม่สลับปลัดฉีกหรือเปล่าฮะอุ้ยสับสองอีกทีครับยังไม่โดนจังๆดิ้นหลุดไหมครับเทราโดอยู่ล่างเสียเปรียบนะครับนี่ครับเซฟริโน่จะเข่าแต่ว่าเทราโดกันด้วยขาของตัวเองครับตอนนี้เป็นไงครับมือปืนรับจ้างลูกศิษย์ของปูพงศิษย์คัมภีร์นะครับ
ซ้อมอยู่อเมริกาครับแต่ว่าซ้อมเพลงในคาราโอเกะครับอยู่ข้างล่างตอนนี้มือปืนรับเจ้าอยู่ข้างล่างครับไม่มีโอกาสได้ส่องเลยครับตอนนี้ครับนักมวยจากบราซิลโจมซามูไรเข้าประชิดตัวแล้วเสียบอย่างเดียวครับใช้กำปั้นครับเสียบที่ซี่โครงเสียบไปเรื่อยครับเคาะเคาะหน่อยเคาะหน่อยไปเรื่อยครับการให้คะแนนของกรรมการในสถานการณ์แบบนี้คนอยู่บนจะได้คะแนนจากกรรมการมากกว่าแต่อยู่บนต้องออกอาวุธด้วยนะครับและต้องควบคุมคู่ต่อสู้ให้ได้มากกว่าตอนนี้ครับออกไม่ได้ครับโอ้โหล็อกอย่างเดียวครับนี่ครับประสบการณ์ที่เหนือกว่าครับต่อยมาแล้ว21ครั้งแพ้8นะครับรวมแล้วก็เกือบ30ครั้งอีกคนต่อ14ครั้งแพ้3ประมาณครึ่งต่อครึ่งนะฮะใช่ครับต่อยกันสติความเก๋าอ่ะนะประสบการณ์ในการต่อสู้ทำอะไรฮะตอนนี้เดี๋ยวฟ้องกรรมการครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าขาไปติดขาไปติดขาไปติดล็อกต่อฮะดูครับใช้ท่อนแขนท่อนศอกกดไปที่คอนะครับเอาเจอแล้วครับตอนนี้มือปืนรับจ้าโอ้โหเจอไม่โดนต่อยทราโดลุยครับโดนเหมือนกันนะครับซาฟริโน่ขับกันอยู่ข้างบนแล้วครับตอนนี้เอ้าคอนปอนเหมือนคอนปอนปุ๊บอะครับนี่เด้ออยู่ข้างบนดีนักปุ๊บปุ๊บโอ้โหเจ็บนะครับกกหูไทยพอยเนี่ยแล้วก็รัดพยายามจะใส่สับมิชชั่นยังสอดแขนไม่เข้าแขนแกใหญ่มากอะใหญ่ครับกล้ามเนื้อกับใหญ่มากเลยฮะนักเพาะกายอ่ะมีสองสับหมดยกครับคุณสมรักให้คะแนนใครดีกว่าตามสายตาของเปาสมรักเปาสมรักก็ผมว่านะครับนักมวยจากบราซิลเกงสีฟ้าเนี่ยทำได้ดีกว่าเพราะว่าอยู่บนอยู่บนมาสามนาทีสามนาทีใช่ไหมสี่นาทีประมาณนั้นสามมาต่อยห้านาทีใช่ไหมใช่ครับครับแต่ว่าแต่นะครับแต่ปลายยกเมื่อกี้ช่วงเกือบนาทีสุดท้ายเนี่ยนักมวยอเมริกันนักมวยอเมริกันได้หมัดแล้วก็ได้อยู่บนด้วยได้อยู่บนพลิกขึ้นมาเลยให้คะแนนยากใช่ไหมสรุปแต่ว่าเราให้คนอยู่ข้างบนมากกว่านะครับเดี๋ยวต้องดูมุมมองของกรรมการด้วยนะครับแต่เป็นยกที่ให้คะแนนยากนะถ้าจะเลือกผู้ชนะสักคนคุณสมรักก็มีเหตุผลว่าให้ซาฟาริโน่เพราะว่าซาฟาริโน่คนนี้อยู่บนมากกว่าอยู่นานกว่าไงแต่ว่าปลายยกเนี่ยพอโดนหมัดแล้วปั๊บในปลายยกเนี่ยนี่ฮะปลายยกแล้วมือปืนรับจ้างเริ่มบอกนี่พลังมหาศาลนะครับก็คือว่านะครับคือแน่นอนนักมวยจากอเมริกาคนนี้ครับอาวุธเด็ดอยู่ที่หมัดนะครับพอปลายยกลุกขึ้นได้เดินต่อยหมัดนี้นะครับนักมวยจากบราซิลนะครับมีอาการไม่ดีนักนะครับมือปืนรับจ้างเริ่มส่องแล้วครับนะครับหมัดขวานี่จะเป็นมือปืนรับจ้างนะฮะฮะหมัดขวานี่จะเป็นปืนนะครับดูครับสังเกตหมัดขวาดีครับNo questioning the jaw of Torado. I don't know if I'd recommend doing that. Boom! หนักมากนะครับเพราะกล้ามใหญ่อยู่แล้วครับถ้าต่อยถูกจุดถูกต้องถูกวิธีเนี่ยมีสิทธิ์หลับได้นะครับตอนนี้จะเปรียบแล้วนะครับกัดกันมาล็อกแล้วครับใช้ถอนแขนแกนี่อย่างกับต้นซุงเลยครับตอนนี้รัดไปที่คอแล้วก็ใต้จักรแร้เข้าหากันนี่ฮะรอดอยู่ไหมฮะนี่รอดอยู่ฮะจะดิ้นครับซาฟาริโน่เพราะว่าอยู่ในสถานแบบนี้ซาฟาริโน่อยู่ล่างเสียเปรียบนะครับนี่ฮะฟรอนท์เฮดล็อกก็ยังไม่ใช่ท่าสับมิชชั่นที่น่ากลัวอะไรอยู่ตำแหน่งนี้นี่ถ้าใส่กิโยตินโชคถึงน่ากลัวเข่าหัวไม่ได้นะครับเข่าแขนได้เข่าแขนได้แต่เข่าหัวไม่ได้ดูกติกาใหม่ของ MMA คู่ต่อสู้อยู่กับพื้นไม่สามารถจะเข่าหัวได้จับล็อกแขนกดจะขึ้นคล่อมเป็นกราวด์แอนด์พาวได้หรือเปล่าจะขึ้นคล่อมเพื่อทุบคู่ต่อสู้ครับคือแน่นอนครับนักมวยจากอเมริกานี่ก็ถือว่ามวยในกรงในพื้นฐานมาจากอเมริกาตอนนี้กำลังใช้นะครับถึงจะต่อยน้อยกว่าแต่ว่าเชื่อว่า
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เนี่ยเพราะว่าเป็นมวยต้นกำเนิดมาจากอเมริกาในการเรียนรู้เนี่ยเอามาใช้ได้ผลเหมือนกันใช่นะฮะนี่ครับเนี่ยคือต่อยน้อยครับแต่อาจจะซ้อมมาเยอะแล้วก็เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็ไม่กรอบยังไม่ช้ำไอ้ทุบโอ้โหปืนหมัดเข้าไปครับต้องการที่จะค้ำต่อยแต่ยังไม่ได้เพราะเซฟริโน่ก็สู้ภาพพื้นดินได้ดีนะครับป้องกันตัวเองได้ดีแสดงว่านะครับสับท่อนแขนศอกท่อนแขนล็อกเอวนะครับเริ่มจะยอมหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับเริ่มจะยอมหมดแล้วนะครับมาเอามีเถียงหน่อยเถียงมีเถียงหน่อยครับเอามาเถียงเหรอเถียงเหรอมายังไม่เถียงเลยครับใช่ตอนแรกทำท่าจะชอบแล้วมีเถียงหน่อยครับเจอทุบเข้าไปครับแต่การต่อสู้ภาคพื้นดินมันดูไม่ใช่งานถนัดของทราโดหนุ่มอเมริกันที่อยู่บนจริงๆนะเขาควรจะขึ้นคล่อมแล้วก็ทุบผู้ต่อสู้ได้ดีกว่านี้เขาขึ้นคล่อมไม่ได้ครับขึ้นคล่อมไม่ได้เลยพลังเยอะแต่ว่าแกเทคนิคเรื่องการขึ้นคล่อมไม่ดีครับผมเนี่ยป่านนี้ต้องเอาสะโพกทับตัวผู้ต่อสู้แล้วแต่ยังทำไม่ได้คือแรงเยอะกว่าแรงนี่เยอะกว่าแน่นอนนะครับสำหรับเกงสีดำนักมวยจากอเมริกาเจ้าถิ่นแรงเยอะกว่านะครับแต่ว่าเทคนิคในการที่จะพิชิตคู่ต่อสู้เนี่ยยังมีน้อยใช่ครับครับขาขึ้นมาได้โอ้ยเกิดนิ้วเข้าตาจะว่าไงเนี่ยโอ้ยแกเหนื่อยไหมนะเนี่ยดูการหายใจครับหายใจโอ้ยแต่ที่บอกครับคนที่มีมวลกล้ามเนื้อเยอะเนี่ยจะเหนื่อยเร็วกว่าคนที่กล้ามเนื้อรีบหรือว่ากล้ามเนื้อเล็กกว่าโอ้ยกระโดดใส่ครับแฟนๆชอบอาศัยแรงน้ำถ่วงของโลกบวกกับพลังหมัดเข้าไปอีกนี่ฟัดกันเนี่ยฟัดกันเชี่ยวนะครับตอนนี้เป็นยังไงไล่แขนพลิกขึ้นมาดูระบบหายใจนี้ตอนแรกดูเหมือนจะดูดีกว่านะครับสำหรับเกงสีดำนักมวยเจ้าถิ่นนะครับพอค่อยๆเบียดไปแล้วมีหอบให้เห็นแน่นอนมีหอบให้เห็นมวลกล้ามเนื้อเยอะครับเหนื่อยง่ายมีหอบให้เห็นนี่ใช่ไหมเห็นไหมคือจะเหนื่อยเร็วกว่าแน่นอนครับแล้วบทหายใจเนี่ยโอ้โหวืดโอเคยังไม่คมเท่าไหร่มีหอบอัดท่อนแขนเข้าไปตอนนี้นะครับถ้ามองตอนนี้ผมว่านะครับนักมวยจากบราซิลเนี่ยยังตอนนี้เอาประสบการณ์ที่เหนือกว่าออกมาใช้อยู่เพื่อเอาตัวรอดเพื่อเอาตัวรอดไม่ได้คิดจะทำอะไรเขาหรอกไม่ใช่ผมว่าเอาตัวรอดหลอกให้เกงสีดำเนี่ยใช้แรงเยอะเพราะดูการระบบหายใจแล้วนะครับนักมวยจากอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะระบบหายใจไม่ดีเหนื่อยเร็วผมว่ายกต่อไปเนี่ยบราซิลกลับมาได้ฮะบราซิลกลับมาได้ประสบการณ์นะครับว่าระบบหายใจไม่ดีแล้วนะฮะดูกระโดดใส่ซะกระโดดต่อยลูกนี้ครับเนี่ยโอ้โหถ้าสลบทันแล้วมือไปต่อยกับพื้นไปทีมือสนเนี่ยจะทำยังไงแพ้เลยแพ้เลยต่อยโดดปั๊บนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการต่อสู้ของวงการมวยกรงสามารถใช้ศิลปะได้หลากหลายนะครับก็เหมือนกับว่าคุณสมรักษ์เป็นนักมวยไทยผมเป็นนักยูโดครับแล้วก็มาท้าลองมาประลองกันสิแล้วตอนหลังก็มีกีฬาการต่อสู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็เลยกลายเป็น MMA และเป็นกฎของกติกาที่เขาเรียกว่า Unified Rule แห่ง MMA เป็นกติกาสากลของกีฬามวยกรงตัวนี้ต่อยกัน3ยกใช่มั้ยฮะใช่ครับยกต่อไปเป็นยกสุดท้ายนะครับยกสุดท้ายผมคาดว่านะฮะผมคาดว่านักมวยจากนี่คือความคิดผมนะครับผมคาดว่านักมวยคนนี้ครับจะมาเร่งยกนี้นักกีฬาบราซิลนักกีฬาจากบราซิลเนี่ยจะมาเร่งยกนี้ซาฟริโน่จะกลับมาได้หรือเปล่าเพราะยก2ดูแล้วยังไงก็น่าจะเป็นของทราโดครับแต่ระบบการหายใจนี้คนนี้ครับเหนื่อยกว่านะครับระบบการหายใจกว่าก็ดูมวลกล้ามเนื้อแกเยอะซะขนาดนั้นนักวิ่งระยะยาวพวกตั้งแต่10กิโลเมตรขึ้นไปไม่มีหุ่นยังเทราโดนะครับวิ่งเหนื่อยเร็วโอ้ยเจอหมัดเข้ามาเนี่ยอาศัยความเก๋านะครับโป๊ะสองหมัดแล้วเต็มเต็มเลยนะครับเต็มเต็มเลยนะครับจะกลับมาได้ไหมครับต
ตอนนี้นะครับมือปืนรับจ้าเป็นไงครับช็อตไปหรือเปล่ายก2นี่เห็นระบบการหายใจใช้ไม่ได้เลยนะใช่ครับขึ้นเวทีนี่แกอาจจะมีถึง85กิโลกรัมนะเพราะว่าตอนชั่งน้ำหนักชั่ง77นี่ตอนนี้นักมวยจากบราซิลเริ่มจะอาศัยประสบการณ์ที่ชกมาเยอะกว่านะครับครับนี่ฮะดักต่อยแล้วไม่ปะทะพอปะทะแล้วรู้ตัวว่าเป็นรองนะครับแต่ระบบหายใจเนี่ยช้าล็อกขาได้ปั๊บที่เขาสัมภาษณ์ที่เขาเอาไมค์ไปจ่อเนี่ยเป็นโค้ชมวยของเฟอร์มันโทราโดซึ่งตอนนี้เสียเปรียบแล้วครับลูกน้องเขาอยู่ล่างแล้วคือเขาจะมีโค้ชมวยโค้ชมวยปล้ำโค้ชยูยิสูนะครับโค้ชดูแลความฟิตสตาฟเยอะครับอยู่อยู่ข้างบนแล้วนะครับตอนนี้ผัดกันอยู่ข้างบนแล้วครับจะอาศัยประสบการณ์ที่เหนือกว่าในการอยู่ข้างบนแล้วพิชิตคู่ต่อสู้ได้ไหมครับนี่ครับนี่ครับต่อยท้องต่อยหน้าลำตัวอ้าวออกมาได้ไหมโอ้โหกำลังแกเยอะมากนะครับแข็งแรงจริงพยายามยืนให้ได้ก่อนนะครับตราโดถ้าเขายืนไม่ได้จะเสียเปรียบสเปรโน่ซึ่งคล่อมเขาอยู่ระบบหายใจเป็นไงครับหายใจระบบหายใจไม่ดีนะครับนักมวยจากอเมริกาในเกงสีดำนะฮะดูฮะระบบหายใจไม่ดีฮะหายใจทั้งปากทั้งจมูกครับตอนนี้ปากสีหน้าไม่สู้ดีเท่าไหร่ครับดูครับใช้ปากช่วยในการเอาลมเข้าไปในร่างกายแสดงว่าเหนื่อยมากโดนทุบอีกครับโดนทุบเนี่ยโดนล็อกเอวโดนล็อกเอวแล้วก็โดนทุบที่ซี่โครงฮะหันหลังให้พลิกโอ้โหดิ้นหลุดไหมฮะแล้วครับจะคล่อมกูคล่อมไม่ได้ครับพลังจะเยอะมากยืนสู้ดีโอ้ต้องยอมรับเลยครับว่าเทราโดเอาตัวรอดจากการต่อสู้ภาคพื้นดินของซาฟริโน่ได้ไปคลุกต่อข่าวข่าวสวยครับวันนี้สวยครับสุดเลยนั่นน่ะสุดเลยเดียวเลยครับโอ้โหเดียวเลยอ่ะเจอข่าวเดียวอ่ะคือไม่นึกว่าจะตีข่าวอ่ะเนี่ยใช่คือลูกนี้กำลังแบบว่าก้มลงมาปุ๊บแทงขึ้นมาตรงๆเลยฮะไม่ได้เกรงท้องไม่ได้อะไรเลยอ่ะครับแทงแทงแทงโอ้โหไม่ได้เอาแทงกระจับหรือเปล่าเฮ้ยเขาแต่โดนดอกนั่นน่ะเหี่ยวเลยนะครับโดนคืนแล้วครับโดนคืนแล้วครับต่อยลำตัวเขาจะเป็นผมจับตีเขาเลยตรงนี้จะยกขึ้นไหมขึ้นไหมหนึ่งสองหนึ่งสองใครจะยกใครครับอยู่ตอนนี้กำลังเขาอยู่อย่างนี้เขากำลังรวบรวมสมาธิแล้วก็รวมพลังรวมพลังกันอยู่ใช่ไหมฮะเพราะหมดแรงเพราะหมดทั้งคู่คือเนี่ยฮะตอนนี้ครับอยู่ข้างบนแล้วฮะซาฟาริโน่นั้นเจอเข่าดอกแล้วนี่แรงหายไปเยอะเลยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้มาเข่าคืนนะเมื่อกี้นักมวยบาซิลมาเข่าคืนพอเข่าคืนปุ๊บเนี่ยนักมวยจากเทราโดก็หมดเหมือนกันหมดเลยครับครับอ้าวมาเห็นไหมเลยต้องมาล็อกกันอย่างเงี้ยล็อกกันอย่างนี้ครับรวบรวมพลังอยู่อ้าวตอนนี้หักคอไก่แล้วโอ้โหหลุดอีกฮะบอกถอยกันดีกว่าอ้าวมายืนสู้กันดีกว่าต่างคนต่างเหนื่อยฮะต่างคนต่างหมดตอนนี้ครับใครหมดน้ำมันก่อนกันครับใครเติมมาเต็มถังกว่าอ้าวมาอย่างนี้ครับ อย่างนี้หน้าแทงเขาจิ๊กขึ้นไปโอ้ยตัวนี้จุกนะครับถ้าแทงเขาขึ้นไปแทงแบบเน้นๆเนื้อแบบสอบสับกับโอ้ยจะเป็นลมหรือเปล่าครับระบบหายใจไม่ดีเลยครับทั้งหมดเจ้าถิ่นเจ้าสีดำตอนนี้ระบบหายใจย่ำแย่มากครับโอ้ยมีเข่าเข้ามาแค่มีเข่าจังหวะแปลกๆจังหวะหน้าเข่าไม่เข่านี่เหลืออีกเกือบนาทีนี่ครับตอนนี้ครับเทราโดจังหวะเข่ายากๆแกเข่าได้แต่จังหวะง่ายๆแกไม่เข่าไม่เข่าถ้ามีเข่าขึ้นมาหน่อยนะครับตอนนี้ครับเน็บตอนนี้เหลืออีก45วิใครจะหมดน้ำมันก่อนกันครับคู่นี้ครับอันนี้เข่าเน็บนะครับไม่ได้เจ็บอะไรมากครับเข่าไปที่ก้นหรือว่าหลังขาอันนี้ลูกพึ่งไปจะดิ้งนั่นแหละครับมือจุกเลยฮะมอนโดนช็อตโดนเข่านะฮะช็อตเลยโดนเข่าแล้วก็โดนหมัดที่ปะหน้าเมาอีกครับแต่แกก็หมดครับเพราะว่าซาฟาริโน่ไม่สามารถที่จะไล่ถล่มเทราโดที่โดนเข่าได้อ้าวเจอหมัดของเทราโดเข้าไปเขาตีแทงซามูไรแทงซามูไรแทงไม่แทงแทงแกก็หมดเหมือนกันนะหมดทั้งคู่ครับโอ้โหแล้วนี่นั่งต่อยกันแล้วไม่ยืนต่อยนั่งต่อยครับโอ้โหดูช็อตสุดท้ายเนี่ยเขาคิดว่ามาเคยดูกีฬาเก่าของบ้านเราไงมวยทะเลไม่ใช่หัวล้านชนกันนี่นั่งคู่เขาชนกันหมดแรงทั้งคู่อ่ะหมดทั้งคู่นะฮะนั่งต่อยฮะเมื่อสักครู่หมดสภาพครับโอ้โหดูเหนื่อยจริงๆคนที่มวลกล้ามเนื้อเยอะ
การออกกำลังกายโดยติดต่อเนื่องที่เขาเรียกว่าเป็นคาร์ดิโอสปอร์ตเนี่ยจะไม่เชี่ยวชาญเท่าไหร่ก็จะเหนื่อยได้ง่ายเหนื่อยเร็วเหนื่อยง่ายแต่ถ้าคนที่กล้ามเนื้อน้อยจะเหนื่อยช้ากว่าคู่นี้ยังดูไม่ออกนะฮะยังดูไม่ออกมองใจกรรมการครับเดาเอาพี่เดาใครพี่ว่าใครผมให้พี่ล่ำได้ไหมเด็กดำผมว่าเอ้าผมตรงข้ามพี่เอ้าท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับมาดูกันครับนี่คือกีฬาอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดจากกีฬาชนิดนี้นะครับเป็นกีฬาที่มาจากอเมริกานะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังแพร่ไปโตเร็วมากนะครับคือบางครั้งนะครับมวยไทยเสื้อป่ามวยไทยเนี่ยคืออันตรายอยู่แล้วแล้วก็น่ากลัวอยู่แล้วในการออกเท้าหมัดเข่าศอกอะไรเงี้ยพอเอาไปผสมประสานกับมวยปั้มนะฮะมันก็มีประสิทธิภาพขึ้นไงอย่างลูกสุดท้ายเนี่ยอย่างเวลาหมดเลยเวลาก้มมาเงี้ยถ้าเป็นคนมวยไทยก็แทงเข้าไปลิ้นที่ลิ้นปีอ่ะยกเข่าขึ้นมาเงี้ยอย่างเป็นผมไม่ได้ก้มลงไปเงี้ยคุณสมรักเห็นเลยว่ามันมีช่องสามดอกครับลงแน่นอนถ้าไม่ลงก็กินไปมาฟังการตัดสินครับคนแรกเดวิส29-28ให้ซิฟริโนชนะให้บราซิลชนะนะครับอีกคนหนึ่ง29-28ให้โทราโดชนะตัดสินคนที่3ครับชิงดำ30-27ให้ใครล่ะชนะไม่เป็นเอกฉันท์ครับเฮอร์มันโทราโดชนะ2-1เสียง2-1เสียงคุณสมรักฮาร์โดมุมมองกรรมการไม่เหมือนกันกรรมการนะครับเพราะว่า2-1เสียงคือก็แน่นอนครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเป็นจุดเกิดเกิดของกีฬาชนิดนี้แต่ว่าก็สูสีกันอยู่ผลออกมาแบบนี้ไม่น่าเกิดออกได้ทุกหน้าออกได้ทุกหน้านะครับเพราะว่าอย่างเราสองคนก็ยังไปคนละหน้าใช่กรรมการ3คนก็ไปคนละทางถูกต้องเนี่ยครับสติการออกอาวุธด้วยหมัดนะครับหรือว่าแขนเนี่ยซิฟริโนออกมากกว่าแต่เข้าเป้าเท่ากันการออกอาวุธด้วยขาซิฟริโนก็ออกมากกว่าเทคดาวน์มากกว่าด้วย